่วนคลิปต่อไปเป็นทุกข์ของไรเดอร์ค่ะหายเหมือนกันแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกยานพาหนะในการประกอบอาชีพเลยเครื่องมือทำมาหากินถูกต้องก็คือรถจักรยานยนต์นะคะเป็นไรเดอร์แต่ว่ารถที่จะใช้ขี่ไปส่งอาหารน่ะโดนขโมยไปแล้วก็จะทำงานยังไงล่ะเออนี่นะคะเขาบอกว่าโดนขโมยไปเป็นเดือนแล้วแจ้งความแล้วอีกต่างหากแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนหรือว่ายังไม่คืบหน้าเลยด้วยซ้ำนะคะมีคลิปมาให้ดูกันด้วยนะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นผู้ก่อเหตุเอาจริงๆตอนแรกดูก็ไม่รู้นะหรอนี่จะมาขโมยรถจักรยานยนต์หรอคือมาแบบชิลมากเลยใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นธรรมดารองเท้าแตะแล้วก็เดินไปลักรถจักรยานยนต์ Honda Waveสีแดงดำนี่เห็นไปแบบนั้นเลยนะคะของนายสุระอายุ43ปีตอนกลางคืนไงเขาจอดอยู่หน้าคอนโดในตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่ช่วงประมาณสักเกือบตีสามค่ะอันนี้ในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่28สิงหาคมแล้วนะคือเดือนกว่าๆแล้วแหละที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าผ่านไป1เดือนแล้วยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้คดียังไม่คืบเลยนะคะก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพส่งอาหารเนาะปกติเขาก็จะจอดรถอยู่หน้าคอนโดนั่นแหละแต่วันนั้นที่โดนขโมยค่ะลืมล็อกคอนี่ไงจุดนี้แหละมันก็เลยทำให้คนร้ายฉวยโอกาสขโมยรถไปได้เขาก็คงอาจจะมีจอดอยู่หลายคันก็คงไปเช็คแหละว่าคันไหนอ่ะง่ายที่สุดเอ้าคันนี้ไม่ได้ล็อกคอหวานหมูเข้าทางจอต่อเลยนะต่อสายตรงเออก็ขโมยไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเอ้ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ก็เอาไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่แล้วภาพที่เขาโชว์ก็เห็นหน้าชัดเจนอยู่นะรูปพรรณสันฐานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รถกลับคืนมาเลยเขาก็เลยไม่ได้การละรอตำรวจอาจจะช้าเกินไปด้วยความที่อยู่แถวนี้มาเป็น30ปีก็ต้องรู้จักกับร้านค้าแถวนั้นแหละวิร้านนี้มีกล้องขอดูหน่อยได้ไหมพี่รถผมโดนขโมยไปเห็นค่ะคุณแต่ว่าเห็นตอนนี้โจรเนี่ยไปขโมยรถอีกคันนึงด้วยก็คือเขาก็ได้ภาพกล้องหลักฐานของเขาด้วยแหละแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเหมือนน่าจะคนเดิมหรือเปล่านะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งก่อนที่จะมาขโมยรถเขาอะไปขโมยอีกคันนึงมาก่อนแล้วด้วยเหมือนทำเป็นอาชีพเลยนะคะอยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนสักประมาณตีหนึ่งก็เลยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามรถกลับมาคืนมาให้หน่อยเพราะว่าเดือดร้อนกันไปหมดแล้วแบบนี้นะคะลองฟังเสียงไรเดอร์เขาหน่อยค่ะแต่ผมติดใจคือเขาไม่ใส่อะไรเลยไงไม่ป้องกันไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่เสื้อของเขามาแบบผมไม่กลัวอะไรเขามาแบบไม่กลัวอะไรเลยเออผมเนี่ยผมถึงได้พยายามจะตามหาเขาให้เจอเลยครับผมแต่ผมไล่ไปทุกที่ครับกองเทศบาลกองชาวบ้านกองร้านค้าผมไล่ดูหมดเลยโอ้โหเดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่ารถผ่อนอยู่เพิ่งผ่อนแน่แล้วไม่ได้ทำประกันรถหายด้วยเนี่ยมานั่งผ่อนกุญแจไงนี่ทุกของเขาอะยังผ่อนไม่หมดเพิ่งจะผ่อนประกันก็ไม่มีต้องมานั่งผ่อนกุญแจแต่ว่าไม่มีรถจะใช้ทำมาหากินนะแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีนะคุณพี่ในวงเล็บนึงก็คือว่าในเมื่อมันเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้มันดีกว่านี้นะห้ามลืมเด็ดขาดอย่าลืมแล้วก็ต้องล็อกหลายๆชั้นเลยครับใช่ค่ะนะก็ขอให้ติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขโมยขจรก็ชุกชุมเหมือนกัน